มาครับเกมสุดท้ายของวันฮะกับทางด้านของไข่ FM ครับอ่านผิดอ่านชื่อผิดขออภัยนะเจอกันทางด้านของทีมมะเร็งครับส่วนทางด้านไข่ FM ฮะเหมือนจะมีการตัดตัวจากเกมที่แล้วเลยครับคือเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะฮะตัดทั้งโยเนสเซราแล้วก็ยาสุโอทิ้งไปครับถ้าตัดยาสุโอนี่ก็ชัดเจนครับน่าจะอยากลดความเสี่ยงจากการที่โดนออลอินล็อกอัพมานะแล้วก็ความน่ารำคาญจากวินวอร์ส่วนทางด้านของทีมเรงครับตัดมอคาน่าเซนน่าแล้วก็ซินดราครับมอคาน่าก็คือชัดเจนครับดาร์กไบดิ้งเราเห็นแล้วครับพลาดไม่ได้ฮะโดนเชนซีทีต่อแน่นอนส่วนทอมเป็นชาโดว์ครับก็ค่อนข้างน่ารำคาญนะซินดราเองก็มีสเกเลอร์วีที่สามารถเซตไฟได้สวยๆครับเซนน่าเองก็มีทั้งซัสเทนครับจากซิงดักเนสครับแล้วก็ทางด้านของลัสเซนเบรสที่สามารถทำทีซีได้รวมถึงช่วงเลดเกมก็นะครับเก็บสแต็กสนุกเลยครับแล้วก็กลายเป็นเอดีแครี่อีกตัวนึงครับที่ยิงกันจัดเลยโอ้แล้วพิกแรกของทั้งสองฝั่งครับมาเป็นสัตว์ประหลาดทั้งคู่ครับเอาใครครับฟอนไลน์ครับหรืออาจจะเป็นตัวไล่ออกมาจากพุ่มก็ได้นะส่วนทางด้านของโชแกตครับถูกเลือกมาให้กับทางด้านฝั่งของทีมบาเรงฮะตามมาด้วยวลาดิเมียครับแล้วตามมาด้วยแบรนด์กับกาลิโอครับจากฝั่งของไคเอฟเอ็มฮะถ้ากับว่านี่ครับลาสติกของทีมเรงมาเป็นมิสฟอร์จูนฮะนั่นแหละครับพอไม่มียาสุโอมาขัดขวางครับการหยิบมิสฟอร์จูนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าเรือไทม์นี่คือโดนแบบเน้นๆนะฮะไม่ต้องสืบครับโดนแน่นอนฮะตอนนี้ทั้งสองทีมครับมาดูดีกว่าคร่าวๆครับไคฟ์เอ็มเนี่ยมีฟอนไลน์2ครับมีเมจอย่างแบรนด์แล้วฮะเป็นเบิร์สเมจด้วยว่าขาดตัวจะเรียกว่าตัวประคองเอนชันเตอร์สักตัวหนึ่งกับเอดีแครี่ก็ได้ครับแต่จริงๆเรียกว่าตัวล้วงดีกว่าในขณะที่ทางด้านของทีมเร็งตอนนี้คือมีฟอนไลน์แล้วมีตัวล้วงที่เป็นทางด้านของวอล็อกหรือแบทเทนเมดอย่างวลาดิเมียแล้วมีมิทฟอร์จูนคือเล่นฟรีเดเมจจากแบ็คไลน์แล้วต้องตัวทำจังหวะอีกตัวนึงครับโหแล้วนี่ครับ2แบนถัดมาครับของทั้ง2ทีมครับเป็นเวียโก้กับนีโก้ครับแล้วก็ทางด้านของเซราฟีนแล้วก็ทางด้านของเฟดิออสฮะแล้วนี่ครับเปิดตัวทำจังหวะมาจริงๆด้วยครับกับบูคองฮะชัดเจนครับโอ้และเอามาชัดเจนครับเหมือนกันครับขาดตัวล้วงแล้วก็ขาดตัวที่ทำดาเมจเป็น AD ใช่ไหมฮะงั้นจัดซาวิร่ามาเลยก็แล้วกันฮะเพราะซาวิร่าเองนี่เอาจริงถ้ากันกลางเบ็ดเวลดีๆนี่สามารถป
ัดบุลเลตไทม์ของมิสฟอร์จูนได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับใช้คำนี้เลยแล้วมันเป็นลูลูคู่กับซิมิร่าด้วยครับโอ้มีตัวประคองฮะน่าสนใจนะครับดราฟต์นี้แล้วก็ลาสพิกของทางด้านทีมเร็งครับไปจบที่ลักซ์ครับไปมาก็จะเริ่มดูยากอีกแล้วฮะมาดูไลน์อัพกันดีกว่าครับเซเบลอสครับเล่นซามิร่าครับสำหรับฝั่งไคเอฟเอ็มครับโรมิโอกอสครับเป็นแบรนด์นะแมวฉลามเป็นกาลิโอครับมาริลินครับกับลูลูแล้วก็แบมบูฮะเล่นเป็นเมาไข่ส่วนทางด้านของทีมเร็งครับเมเทอร์เล่นเป็นโชแกตครับยูนิเวิร์สเล่นเป็นลักซ์ครับโรติกโดดูครับมิสฟอร์จูนมิลกี้เวย์เป็นวูคองแล้วก็โอเซอร์เลโยนวลาดิเมียร์ไอผมชอบชื่อพวกเขานะอันจริงดูแบบไปทางเดียวกันดีอะจักรวาลอวกาศใช่ไหมเมเทอร์นี่อุกกาบาตดิเวอร์คือเอกภพมิลกี้เวย์ทางช้างเผือกโอโซนเลเยอร์ก็โอเคอยู่ก็พอได้อยู่อะเริ่มอยากดูว่าอีกคนหนึ่งนี่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเอาละไหลไปเยอะเกินไปแล้วมาดูกันต่อครับทางด้านของทีมไข่เฟมฮะมีฟอนไล่อย่างกาลิโอกับเมาไคแน่นอนว่าเมาไคเนี่ยน่าจะไม่ได้แบบเป็นฟูลฟอนไลขนาดนั้นน่าจะเป็นกึ่งเวทมาแหละเพื่อจะได้เอาแซปปิ้งทอสมาไล่ให้ทางด้านของฝั่งทีมเร็งอ่ะไม่เข้าไปในพุ่มเพราะว่าการที่วูคองเขาอยู่ในพุ่มหรือลักซ์เขาอยู่ในพุ่มเนี่ยมันน่ารำคาญมากแล้วก็การที่เขาออกกึ่งเวทมามันทำให้ช่วงต้นเกมอ่ะมันสามารถช่วยเคลียร์เวฟได้กาลิโอนี่ก็โอเคครับมีหน้าที่เป็นฟอนไลที่ค้ำไว้ให้เซมิร่าแบรนด์ได้เล่นนะทำผมมองว่าแบรนด์เนี่ยน่าจะเป็นดาเมจหลักในการที่ต้องพยายามเคลียร์เวฟหรือไม่ก็ทำจังหวะนะคือถ้าเกิดโฟกัสที่การเคลียร์เวฟอะคือวางพิราเฟรมลงไปใช่ไหมแล้วก็ให้มันชิ่งจากการที่มันติดสถานะอัพเลสครับก็เคลียร์เวฟได้ไวใช่แต่ว่ามันก็จะไม่มีสกิลต่อดังนั้นผมมองว่าลูลูอะอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเอนชันเตอร์เพียวทีเดียวอาจจะได้เป็นเมจก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในซัมเมอร์ลีฟอะลูลูถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเอนชันเตอร์ก็จริงแต่ว่าถ้าเอาไปยืนเลนอะแล้วก็เล่นเป็นเมจก็กึ่งเอนชันเตอร์มันก็น่าจะช่วยคีเวฟได้แล้วก็ช่วยประคองทีมได้เหมือนกันกิตเตอร์แลนด์อะแล้วก็มีเซมิร่าที่สามารถตามจังหวะจากการที่กาลิโอกับมาร์คายเข้าไปเปิดนะช่วงทีมไฟได้แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงของไคเอฟเอ็มครับคือการที่เขาเรียกว่าไงเนี่ยมันเคลียร์เวฟยากอะมองตรงแบบนี้นะแล้วก็สกิลช็อตของพวกเขาระยะค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับคอมของด้านทีมเร็งครับโชคแกตเนี่ยเป็นฟอนไลน์ชัดเจนครับมีรับเจอสามารถทำจังหวะให้ได้แล้วก็มีลักซี่สามารถใช้ไลท์ไบดิ้งจากระยะไกลครับล็อกขาแล้วก็ให้เพื่อนเชนซีซีเชนเดเมจใส่นะคือมองภาพรวมของทีมเร็งนี่ดูทรงแล้วเล่นง่ายกว่าครับออินดาเมจใส่แล้วก็โป๊กได้เรื่อยๆนะแต่ว่าทางด้านของวลาดิเมียร์เนี่ยแน่นอนช่วงต้นเกมอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรครับแต่ว่าหลังจากที่เขามีของครับคือด้วยความที่เขาเป็นวอลล็อกอ่ะเขาสามารถซัสเทนในไฟได้โดยทางด้านของทางเกนพูหรือจะดูดเลือดกลับมาจากทรานสฟิวชั่นดังนั้นผมมองว่าถ้าวลาดิเมียร์ถึงสปายของเขาครับช่วงประมาณเลเวล10อ่ะตอนนั้นของอารามมันจะมีของเยอะแล้วไงก็น่าจะจู๊กทำจังหวะดูดสกุลสกิลของไคเฟมได้หลายอยู่ครับมิสฟอร์จูนเองก็น่าจะรอการอัลติเมทพร้อมกับตอนที่วูคองเข้าไปล้วงเข้าไปฟัดพร้อมวลาดิเมียนั่นทำให้มีโอกาสที่เราจะได้เห็นสกิลเส้นตรง2อันอย่างฟาโดสปาคู่กับทางด้านของไอตัวลิทามของมิสฟอร์จูนเนี่ยพร้อมกันน่ะแล้วมี1คนที่โดนดีดีไปซึ่งถ้าเกิดยืนโพซิชันไม่ดีนะครับไคเอฟเอ็มอาจจะโดนถึง2ถึง3คนได้เพราะว่าแบรนด์เองเอ่ยลูลูเองเอ่ยก็คือตัวบางครับบางแบบบางกระจัดเลยฮะถึงซามิร่าจะมีไวรัสจะมีเบลดเวิลด์ปัดป้องได้ก็ตามแต่ว่า2ตัวที่เหลือนี่ไม่น่าจะทานดาเมจตรงนี้ไหวครับฉะนั้นต้องมาดูว่าช่วง 3-4 นาทีแรกเนี่ยทางด้านไคเอฟเอ็มจะสามารถฟ
ฟันฝ่าดงสกิลผ่านไปได้หรือไม่ฮะนั่นคือที่ผมคิดนะไปกันเลยเกมสุดท้ายของวันนะครับไม่ใช่เกมอีกคู่สุดท้ายของมันครับไข่ FM ครับอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับเจอกับทางด้านของทีมมะเร็งฮะที่อยู่ฝั่งเรดไซด์อ่ะและเป็นทีมมะเร็งครับที่เดินมาถึงบูชตรงนี้ก่อนครับแต่อย่าลืมนะว่าไข่ FM เขามีเมาคายที่สามารถโยนเซฟิงทอสไปเช็คได้ครับโยนนี่ครับดูเซนซิคิวริตี้มาเปิดแบบกันเลยนี่ครับนอนครับนอนป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะพยายามจะโยนวีนอฟอไปเรื่อยครับป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะโอ้แล้วดูเหมือนว่ามอลไคจะมาบิวแทงครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นมานาเทียครับเพื่อจะออกของใหม่นะน่าสนใจครับเจอไป1ทีครับโดนคู่ครับแล้วแบรนด์ครับโหดฟิวที่สวยครับความน่ากลัวของแบรนด์อย่างหนึ่งคือการที่ศัตรูโดนสกิลของแบรนด์เข้าไปครบ3ทีครับมันจะพอคลาสสิบขึ้นมาก็ฟิลเหมือนซิลเวอร์โบของเวนะครับต้องโดนออโต้แท็ก3ทีใช่ไหมนี่ก็คือโดนสกิล3ทีครับก็จะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะพยายามโป๊ไปก่อนนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรนะอุ่นแล้วตัวสโนบอลมาจังหวะนี้ครับจุกไปหนึ่งทีที่สวยครับความน่ากลัวของมิคาจูนในการเล่นทางตรงนะคือความสามารถในการจ่ายเดบิวต์อัพเนี่ยแหละมันมีโอกาสที่จะโดนแชมเปี้ยนอ่ะสูงขึ้นเนี่ยไปเป็นทีรับเจอไปแต่ว่าแบมบูครับติดกำแพงครับแล้วอุ้ยนี่ฮะโดนทั้งไมค์เบรนแล้วก็โดนรูเซนเซนตี้ครับแต่แบรนด์เองก็สามารถต่อกับเราได้ตรงนี้ครับเหมือนมีคนจะโดนทอนมา1ทีไรไปดิ้งเบรกจังหวะเอาไว้แล้วกูปองเข้าไปพยายามได้อยู่แต่ว่าเนี่ยโดนเฮกไป1ครั้งครับแล้วดีฟอยครับออกไปได้ครับกลายเป็นด้านเซเวลอสครับเจ็บหนักเหลือเกินนะเซเวลอสเฟมของแบรนด์เนี่ยเอางี้กันแบรนด์เองเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถทำคอมโบได้หลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการโยนไฟไปก่อนจากด้านของคอนแทคเรชั่นนะแล้วก็โยนเสียไปสตันดับเจอสวยครับเด้งไป2ฮะหรือว่าจะโยนเสียไปก่อนครับแล้วกดคอนแทคเรชั่นเพื่อเชนไม่ว่าชิ่งไอตัวไฟออกไปครับดับเจอเข้าไปอีก2คนสกรีนไป1ทีครับเริ่มโลครับแนวฉลาดแล้วตัวนี้ก็ทอนโอเซอร์เลโอนครับโดนทอนไฟทะเลนี่ดับเจอไป1ทีกลายเป็นดูพองเก็บคิวไปได้ครับยูคิวเบเอาดีคอยรับเดเมจไว้อยู่ครับแต่เมเทอร์เจ็บหนักเหมือนกันฮะโอ้ยไล่ไปดิ้งไป1ทีครับไอโดนครับแล้วดีครับดาวเฟมสวยแต่ว่ามิลกี้เวย์ครับเข้าไปเล่นครับต้องจ่ายแฟลชออกมาครับเพราะว่าเขาอยู่ในป้อมครับป้อมบอกไม่รู้ฮะคือพี่ดาวเฟมเนี่ยถ้าสมมติว่าใส่ศัตรูที่ติดสายเบรสอยู่ครับมันจะโดนดาเมจแรงขึ้น2เท่าในขณะที่คอนแทคเคชั่นถ้าสมมติโดนใส่ศัตรูที่ติดสายเบรสอ่ะมันจะทำให้ชิ่งออกด้านข้างส่วนเซียครับก็ทำให้ติดสตันนะดังนั้นมันต้องเลือกคอมโบว่าอยากจะคอมโบเพื่ออะไรครับแล้วก็ไพโรคัสซึมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากฮะการชิ่งเชนไปเชนมาเอาละไปต่อครับไปเรื่อยๆครับต้องเรื่อยๆจริงครับแบบนี้โบกไปก่อนครับไปดิ้งขู่ไปครับโดนทางด้านกาลิโอครับแต่กาลิโอเขามีพาสีฟจากกรออยู่แล้วฮะสิกรอดกันเวทขึ้นมานะไม่ได้ทายเนี่ยกลัวไม่ได้สนุกสถานเท่าไหร่ครับ
โคลาริกใช้ไป1จังหวะตรงนี้ครับแต่ถ่ายยิงกันอย่างทั่วหน้าแล้วไหลไปที่ใครเมื่อกี้เซเบรอนเกือบโดนครับเมเทอร์พยายามจะเข้าไปรับเจอเด้งไป2ฮะที่เราเห็นว่าเขาเหมือนแบบหยอกแย่เอาแย่กันแบบว่าหยอกล้อกันเล่นครับด้วยความที่มันจ่ายสุดไม่ได้ครับได้แต่พยายามต่อเรื่องกันไปก่อนนะฮะเหมือนมันอัพไปครับไปฉลาดหรือเก็บฮะอยู่ในรอบวันนี้สวยกว่าครับแล้วเป็นทางด้านของวลาดิเมียร์ครับโดนทางด้านคอนแฟกเรชั่นครับติดไฟขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ติดสถานะครบ3นะครับกับเบรสต่อยกับเปียร์ดิกชายครับเติมเต็มฮะพึ่งขึ้นมาครับก็ได้สเก็บนี้ต่อทันทีครับบินออฟฟอร์จากลิโอเติมไป1ทีฮะตึงก็ตึงกันจัดเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยทีมไหนที่พลาดโดนซีซีหนักๆก่อนนี่อาจจะจุ่มได้ครับไหลไปนี่ไปพร้อมกับซีโนเรตี้ครับสวยงามมากแล้วบูคงเข้าไปปั่นก่อนเลยครับแล้วตรงนี้โดนจริงๆได้พร้อมกับบูเลตทามมามีทั้งด้านของโนเฟกลงมาด้วยแล้วกลายเป็นเราใครเฟิร์สไอตัวเสียชีวิตไป1คนครับเบเดอร์พยายามจะฝืนเล่นอยู่แต่ว่าตรงนี้ซาบีน่าเข้ามาอีกโรดิเกอร์แบบงงๆครับตายไปกับอีโอฮีโร่เอ็นฮาร์ลงมาครับแต่ว่าซาบีน่าตายไปแล้วและเป็นลูกที่ตกรถหรือเปล่า1ฮิตปังไปเข้าหัวเป็นมิเกลเบย์แตกไปเฉยครับแล้ววีโนโบปั่นไปวันนี้เบเดอร์ครับเหมือนจะหันกลับมาสวนนะแต่ว่าเลือดตัวเองโลเหลือเกินครับโอ้โหTFL ขาดอะไรเอาจริงๆคือตอนนี้คือขาดดาเมจครับขาดเอเจนเตอร์ก็ได้หรือขาดดาเมจก็ได้เจ้าแล้วรับเจอไปโดนนะครับแต่ใบสวนได้สวยอยู่แล้ววูคงก็ไปผ่านเล่นอีกหนึ่งทีในวันนี้ซามิร่าเข้ามาหาจังหวะเล่นแต่ว่ายังไม่ถึงทามมิ่งครับเพียร์ยังไม่เอสนะอินฟาโดทิกเกอร์แบบเน้นๆสวยๆหลอมๆและแหลมๆครับเป็นเพนต้าคิวหรือเปล่าครับโอ้สวยงามมากครับสวยจัดๆเลยฮะโอ้นี่แหละฮะนี่แหละฮะประมาทไม่ได้ครับไหลต่อทันทีครับเสียหนึ่งเทเลตฮะคือไม่อะไรมากเลยครับสำหรับฝั่งไขเฟรมครับขอให้ได้อินฟินิตี้ทิกเกอร์ครับมันต้องจบด้วยท่านี้ฮะไม่งั้นคือดาเมจมันน้อยมากครับจะพึ่งจากแบรนด์อย่างเดียวมันไม่ไหวฮะยิ่งโชว์แกะจ่ายซีซีออกไปเยอะมากเท่าไหร่ครับมันก็ทำให้ซามิร่ายิ่งการันตีครับว่าสามารถเล่นได้เพราะว่าตัวไลฟ์ไฟดิ้งอ่ะมันแค่รูปขาไว้ครับมันไม่ได้ทำให้สตันนะมันเป็นสแนร์พูดง่ายๆคนที่มีความสามารถในการขัดซามิร่ามีแค่โชว์แกะกับฟองครับล้อครับจริงเมื่อกี้ฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าถึงไฟชนะเราไม่ตายครับก็ไม่ได้กลับไปเติมของนะถือเงินไปตัว 2,000 กว่าเยอะจริงฮะอ
จริงๆถ้าเปลี่ยนลักเป็นตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นซิลเวอร์ครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นอีกตัวเป็นซิลเวอร์ก็ได้นะมันน่าจะช่วยเจเวฟได้แล้วก็แบบมันจะเป็นอย่างออเดอร์ฮันเนี่ยแหละสำคัญมากแต่ว่านี่ครับแปลต่อฮะลูลูเหมือนจะออกมาเป็นรีเดมชั่นชิ้นแรกเลยนะครับเอามาทำไฟให้กับทีมฮะถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับเอาแล้วเข้าไฟพยายามจะฝืนเล่นจังหวะนี้ซามิราโดนโถมทุกอย่างมามีบุลเลตทามาแต่ว่าไม่โดนใครครับไม่สวยเท่าไหร่แล้วเจมิลอนพยายามจะเข้าไปเล่นครับเก็บเกตมากำลังจะถึงเอเซไปชาร์จแต่ว่าโดนทางด้านวาริเมียชัดดาวไปก่อนแล้วนี่ครับวาริเมียเข้ามาเล่นแนวหลังตรงนี้ครับ2v2แต่ว่าข้างหลังรู้ทุกอย่างครับแบมบูโดนกระทืบตายคาที่ไปครับแต่รอบนี้ครับเซเบรอสไม่เป็นไปตามหวังครับแล้วกลายเป็นเดินฉลามที่ตายไปครับโหเซอร์เลโยนครับจัดไปได้สวยครับแล้วมีรับเจอมาจังหวะนี้เหลือมาลิลินคนเดียวครับแล้วสุดท้ายไปดูคองครับเก็บคิวไปครับเป็นฝ่ายแฟนเอ็ดสวนกลับมาบ้านจากทางด้านชีมาริงฮะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าด้วยความที่ต่างกันทั้งหน้าห้องนะเช่นเป็นแหละเพราะว่าเซนทรายังไม่ตายนะเลยต้องกลับบ้านไปรีของอ่ะพูดง่ายๆเราเสียเทเลตไปอย่างว่องไวครับอุ้ยมาแล้วเทเลตยังเอาไม่แตกเฉยอ่ะแล้วนี่ฮะฉายแสงนั่นดีครับตัวนี้เทเลตก็เดินไปครับเก็บหมดแต่เซนทราตายไปครับโดนทางด้านลับสกิปรอตัวแท็กไฟแต่ทริปเปิลคิวถูกเสิร์ฟไปครับแต่ว่าก็แลกมากับเทเลตเทียร์สองครับตอนนี้เรียกว่าบานแห้งครับเหลือเพียงทางด้านของคิมายูนิเวิร์สครับที่ต้องพยายามกันเธอเด็ดนี้ให้ได้ครับต้องเคลียร์เวฟอย่างเดียวฮะนี่ครับโดนทางด้านของซูเซนซิลิตี้ไปละลายไปทิ้ง2คนสวยงามมากพยายามจะยื้ออยู่ครับไปฟลิกครับฝ่ามีไปโนบอลมาตามด้วยทางด้านของคองครับไล่คออยู่แล้วไปเทอุ้ยแล้วไฟโดนสปาร์คไปไหนฮะงงครับผมกระจัดแล้วครับแล้วตรงนี้ครับรับเจอมา1ทีพยายามจะฝืนเล่นอยู่โยนไปทีครั้งครับมีคนโดนไล่ไปดิ้งเป็นแบมบูเพราะแต่นี้จะแก๊ปเวกจังหวะไว้ได้แล้วซาบิร่าของเซเวรอสมาเติมจังหวะนี้ครับโดนรับเจอขวาไปแล้วง่ำหัวเพราะไม่โฮเพกไม่ได้เล่นครับเซเวรอสโดนดีลีทไปทันทีครับมีเขาจูดจ่ายบริษัทปะโดนช้อนขวางเอาไว้แต่ว่าเขาไปโขกกายเป็นว่าทางด้านคาริโอเบรกชีวิตตัวเองไม่ได้แต่ว่าข้างหลังครับมาดูครับมาริลินฮะโอ้โอเซอร์เลโยนครับไม่ตายครับอุดแบรนฮะโยนทางด้านของพี่ออฟเฟมฝังไว้หนึ่งทีโอ้โดนไล่สุดจริงๆครับไฟโดนสปาร์คขีดเส้นเอาไว้ครับแล้วเรียบร้อยเข้าไปกัดกับหัวไม่ได้ทางด้านของฟีสครับแต่ว่าแค่ไรฟิกครับแต่มิลกี้เวย์ฮะเลือดโลต้องถอยออกมาแบมบูโยนสโนบอลไปยังไงจะเข้าไหมหมดวันหมดเวลาครับเขาบอกยิงบริแบร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอไหนบริแบร์ช่องแชทฮัลโหลหายฮะอุ้ยโทษเมาส์เรามาดูไฟนี้อีกหนึ่งไฟครับถ้าไฟนี้ซามิราไม่ได้ฉายแสงครับน่าจะต้องเป็นทางด้านของไข่เฟรมที่แตกพ่ายฮะตอนนี้เวลาดีเมย์มีของแบบเยอะนะฮะเกตว่าต่างฝ่ายต่างใจเย็นมากขึ้นครับไม่มีผ่านเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับพยายามไปดูสกิลมารับเจอขวางเอาไว้สกรีนไป1ทีครับแบมบูเจ็บหนักฮะแต่ว่ามีเรมชั่นมาจากนาริกชัยแล้วกลายเป็นทัมมิคิวเวครับเสียเลือดไปเยอะพอสมควรไหลไปดิ้งโยนไปตรงนี้พร้อมกับพิซซูที่คอยตี้ไปครับแสงฉายมากยังไงต่อครับแนวฉลามพยายามจะขึ้นมาวีโนบอลขวางเอาไว้ครับตอนนี้มีไอ้ออกทางด้านของวูดบอลสตาร์ตอนนี้ว่าถึงว่าแรงฮะแรงกระจัดเลยนี่ครับคอนแทคเลชั่นไปครับ
ื่อช่วยเคลียร์เวฟออกไหลไปนี่ไม่หนึ่งทีครับไม่โดนครับพยายามจะไปต่อฮะทีมแมวพยายามจะดันเข้าครับสำหรับทีมบริแต่ว่าทางด้านของไข่เอฟเอ็มเขาก็ขี่เวฟออกได้ไวพอสมควรนะถึงจะไม่มากไม่หมายอะไรแต่ว่าตรงนี้โดนไลท์ไบดิ้งไปเจ็บครับเซเบรอสครับโดนไปอีกหนึ่งจิ้วฮะจับตัวเซซิกาลิตี้ครับดูว่าทีมเรนจะทำได้ดีแค่ไหนครับตรงนี้ก็โยโดนไลท์ไบดิ้งไปแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันครับไอเดียเริ่มโลฮะแต่ไปอีกทีครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วฮะใกล้แล้วครับอีกนิดนึงฮะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ทนไม่ไหวก่อนกันครับแล้วเปิดไฟโอ้แล้วไลฟ์ไปดิ้งมาจังหวะนี้ครับศูนย์น็อกอัพ3ตัว4ตัวสวยมากคุณได้ทำกลางมาในแนวดีเนมชั่นลงมาไม่ทันไซมิน่าระเบิดไปก่อนเดี๋ยวบันทึกดูจ่ายพี่แนนดินพอจูนแล้วกลายเป็นวันดีเบียเก็บคิวไป1คนไหลไปต่อไหลไปต่อหายไปถึง2 3 4แล้วเหลือเพียงแมนบูคนเดียวในป้อมเมเทอร์พยายามจะค้ำอยู่แต่ว่าไม่ไหวครับแล้วนี่ฮะสุดท้ายกลายเป็นไฟแมนเอสครับของหน้าทีมมะเร็งฮะแล้วน่าจะจบเกมเลยครับโอ้ในที่สุดฮะในที่สุดครับชัยชนะก็ตกเป็นของหน้าทีมมะเร็งครับผ่านเข้าสู่รอบ128ทีมไปในวันที่12ครับตามนั้นเลยฮะ